ช่วงนี้แบบมีภาวะแบบเหมือนสมองมันรันตลอดเวลาเลยทุกคนแล้วรู้สึกแบบล้ามากก็เลยไปอ่านดูป๊าดมันมีภาวะสมองล้าหรือว่าภาวะเบรนฟ็อกอูจะบอกว่าหลายๆคนในวัยทำงานนี่มีโอกาสเป็นสูงเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบความเครียดจากความแบบเราไม่รู้ตัวเลยอะค่ะมันเกิดจากการที่สมองนะคะทำงานหนักติดต่อมันเป็นเวลานานค่ะหรือว่าอาจจะแบบอยู่หน้าจอคอมจ้องคอมนานพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็แบบต้องใช้สมองในการคิดแก้ปัญหาอะไรที่มันมีเข้ามาทุกวันเลยในเรื่องงานตลอดเวลาเลยอะค่ะทำให้สารสื่อประสาทในสมองนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่นะคะเชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์ของระบบประสาทเนี่ยเสียสมดุลไปค่ะประสิทธิภาพการทำงานของสมองมันก็เลยแย่ลงไงล่ะคะต่อไปเรามาดูสาเหตุนะคะของเบรนฟ็อกหรือว่าภาวะสมองล้าว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะก็จากคลื่นแม่เหล็กจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราอาจจะเผลอใช้งานมานานเกินไปอย่างเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพวกนี้นะคะข้อ2ก็เกิดจากความเครียดจากการทำงานแบบมันสะสมมาค่ะกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ละเว้นที่จะแบบทิ้งความเครียดไว้ที่ทำงานเนาะเอากลับมาคิดต่อรันตลอดเวลาสมองก็ล้าสิจ๊ะข้อ3การพักผ่อนไม่เพียงพอพอเครียดเลยคะนี้นอนไม่หลับจะพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นหมีแพนด้าข้อ4กินไม่ได้อีกค่ะโอ้โหรับประทานอาหารที่แบบไม่มีประโยชน์เนาะพอรีบพอเครียดก็กินแบบจังฟู้ดเนาะอาหารขยะกินอะไรง่ายๆเนาะไม่ครบ5หมู่ขาดสารอาหารบางชนิดอย่างเช่นพวกกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆค่ะข้อ5ก็การที่เราได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเข้าไปในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นเป็นพวกยาฆ่าแมลงนะคะสารปนเปื้อนต่างๆที่มากับน้ำอาหารเป็นโลหะหนักต่างๆสารพิษมลพิษอะไรต่างๆมันทำให้เราเกิดภาวะสมองล้าได้ค่ะต่อไปเรามาดูอาการหรือว่าสัญญาณอันตรายของภาวะสมองล้ากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือนอนไม่หลับถึงแม้ว่าเราจะแบบเหมือนเหนื่อยเพลียมากแต่ก็นอนหลับยากนอนไม่หลับข้อ2เริ่มมีอาการแปรปรวนแล้วค่ะรู้สึกแบบหงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรก็ฉุนเฉียวง่ายไปหมดข้อ3ปวดศีรษะบ่อยๆปวดซ้ายปวดขวาปวดซีกเดียวปวดสองข้างปวดศีรษะบ่อยๆอะจ้ะข้อ4สายตาเริ่มอ่อนเพลียยังไงล่ะแบบเป็นไหมบางทีเป็นนะแบบสมองล้ามันเราก็แบบมันแบบมองแล้วมันมองไม่ชัดเจนมองแล้วมันแบบต้องเพ่งมันแบบเหมือนตามันอยากจะหลับอะแต่มันก็หลับไม่ได้เพราะเราจะต้องทำงานอะไรเงี้ยเหมือนสายตามันแบบพร่าสายตามันล้าข้อ5เริ่มหลงลืมง่ายและเริ่มสมาธิสั้นแล้วเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้เราจะทำอะไรอะสมองมันล้าไงข้อ6เริ่มคิดไอเดียอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออกแล้วแบบความคิดไม่สร้างสรรค์และช่วงนี้แบบมันตันมันตื้อข้อ7เริ่มทำงานพลาดแบบทำอะไรพลาดแบบจุดเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบเหมือนสมองมันล้าใช่ไหมเราก็จะมองข้ามในจุดนั้นบางครั้งเรื่องนี้เราไม่เคยพลาดเลยนะเราเริ่มพลาดแล้วพอช่วงนั้นสมองก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่ามันเริ่มล้าแล้วจ้าข้อ8เริ่มไม่สดชื่นแล้วจ้าเริ่มแบบไม่อยากจะทำอะไรแบบลางานบ่อยมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าสมองมันไม่ไหวแล้วต่อไปเรามาดูวิธีลดความเสี่ยงภาวะสมองล้ากันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในวัยทำงานนะคะเพราะเป็นวัยสร้างตัวเนาะมีหนี้มีสินเป็นวัยแบบสร้างตัวเนาะผ่อนบ้านผ่อนรถก็ต้องขยันทำงานหนักเป็นธรรมดานะคะที่วัยทำงานจะเกิดภาวะสมองล้าขึ้นได้เราลองมาทำแบบนี้ดูค่ะข้อแรกเลยค่ะสำคัญมากเราต้องจัดการเวลาให้ดีค่ะจัดการเวลาว่าอันนี้เป็นเวลาทำงานนะคะอันนี้เป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาทำกิจกรรมส่วนตัวนะคะเวลารับประทานอาหารเวลานอนเวลาเที่ยวเวลาพบปะเพื่อนฝูงให้ดีค่ะอย่าทำอะไรมากไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันก็จะแบบไม่บาลานซ์ชีวิตอะค่ะข้อ2เราต้องปรับความคิดของตัวเองนะคะพยายามมองโลกในแง่บวกนะไม่ได้แบบให้สวยขนาดทุ่งลาเวนเดอร์เนาะแบบการมองบวกนะมันทำให้เราแบบได้รับพลังบวกมาในชีวิตนะคะแล้วก็มองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ในนั้นทุกอย่างค่ะข้อ3ให้เราหัดจัดการกับอารมณ์ของตัวเองคือเราก็ต้องมีสตินั่นแหละหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าช่วงนั้นเราเครียดมากแล้วนะเรากำลังโมโหมากหรือว่าเรารู้สึกอะไรที่มันมากเกินไปในแง่ลบอะค่ะให้เรานำตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนนะคะแล้วก็พยายามควบคุมสติเนาะไปหาวิธีสงบสติอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับไปแก้ปัญหาใหม่เพราะถ้าหากว่าเรานะคะทำตอนที่เราแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวอะค่ะสมองมันก็ไม่ไหวนะทุกคนเนาะข้อ4ต้องจัดเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยก็วันละ 6-8 ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่บอกว่านอนไม่หลับเลยอะถ้าเกิดเรื้อรังเกิน3สัปดาห์นี่ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วนะจ๊ะข้อ5มันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมากกว่า30นาทีนะคะอันนี้ก็พยายามทำอยู่เหมือนกันจ้าข้อ6นะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแบบคาเฟอีนอะไรอย่างนี้นะคะมันจะทำให้เรายิ่งนอนไม่หลับเนาะสมองมันก็ยิ่งแบบโดนแบบป
ลุกให้ตื่นตลอดเวลาจริงๆเราอยากพักผ่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะจ๊ะข้อ7หากิจกรรมอะไรที่เราชอบนะคะที่เราอยากทำนะคะพยายามทำแบบนั้นเพราะมันเป็นการเบรกเนาะสมองให้ได้พักผ่อนนะคะทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างเนาะไม่ใช่คือเข้าใจว่าทุกคนทำงานอะงานบางคนอะมันไม่ใช่งานที่เราอยากจะทำแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะต้องทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องหาว่าเราอยากจะทำอะไรให้มันเป็นแบบงานอดิเรกที่เราชอบเนาะและถ้าหากว่างานอดิเรกนั้นมันได้เงินด้วยมันก็ดีใช่ไหมล่ะข้อ8ก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแบบเบสิกมากเลยครบ5หมู่เนาะพยายามหมุนเวียนเปลี่ยนอาหารไม่ใช่กะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวก็ทั้งอาทิตย์ไปเลยจับนั้นก็ไม่ดีเนาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนาะไขมันต่ำเนาะแล้วก็ไม่หวานไปเค็มไปอะไรไปเนาะอะไรที่มันจัดไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญอย่าลืมรับประทานผักผลไม้ทุกมื้อด้วยนะจ๊ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการที่จะลดภาวะสมองล้านะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ไปอ่านมาบอกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งรู้สึกแบบนั่งแล้วนั่งหยีตาแบบคือสายตาก็ไม่ได้สั้นอะไรแบบขนาดนั้นก็แบบเหมือนมันอยากจะหลับตาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบมันสมองมันตื้อๆมึนทั้งที่ก็นอนมาเต็มที่นะอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณมีภาวะสมองล้าแสดงว่าเราเนี่ยมีภาวะสมองล้าพอไปอ่านมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนวิธีอย่างที่แนนเล่าไปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย